โหลสวัสดีค่ะถอดแว่นนิดนึงวันนี้หนึ่งจะมาตัดหญ้านะคะเฮ้ยหนูไม่ได้ตัดหญ้าหนึ่งจะมาตัดกิ่งไม้คือตัดต้นสนนะคะแล้วก็แดดค่อนข้างแรงหนึ่งใส่แว่นเล็กอย่างหนึ่งเวลาหนึ่งตัดใบมันจะมีแมลงเล็กๆนะคะกระจายออกมาแล้วก็หนึ่งก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยก็เดี๋ยวมาดูว่าหนึ่งจะตัดอย่างไรนะคะหนึ่งจะมีอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวหนึ่งเอาอุปกรณ์ให้ดูนะคะว่าหนึ่งใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้คือต้นสนที่หนึ่งจะตัดนะคะแล้วก็หนึ่งจะตัดตรงนี้นะคะตัดใบมันออกตรงนี้แล้วก็ตัดความสูงลงน่าจะตัดความสูงหนึ่งจะตัดให้เข้าเท่ากับรั้วนะคะหรือจะสูงกว่ารั้วประมาณฟุตหนึ่งนะคะรั้วก็จะเป็นตรงนั้นเพราะว่าถ้ามันสูงเกินไปอ่ะแดดมันจะไม่ค่อยลงมาที่หญ้านะคะแล้วมันก็จะทำให้ต้นมอสไหมหรือว่าต้นตะไคร้อะไรนี่แหละมันโตแล้วก็มันทำให้หญ้าตายนะคะหนึ่งก็จะตัดกิ่งมันลงให้เตี้ยลงแล้วก็จะตัดส่วนนี้ออกตัดส่วนนี้ออกคือหนึ่งตัดอย่างนี้ทุกปีนะคะแต่วันนี้แต่ปีนี้หนึ่งจะตัดให้ต้นมันเตี้ยลงมานิดนึงไม่นิดนึงหรอกค่อนข้างเยอะก็ประมาณ2ฟุตก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็หนึ่งก็มีผู้ช่วยนะคะแล้วหนึ่งเดินถอยหลังอันนี้คือผู้ช่วยนะคะ ไม่ใช่ออลินะผู้ช่วยอันนี้คือผู้ช่วยหนึ่งนะคะก็คือเครื่องมือที่หนึ่งใช้ตัดแล้วก็หนึ่งก็จะมีเครื่องมืออีก2อันนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะจะตัดกิ่งที่มันโผล่มาที่ว่าที่มันแข็งไอ้นี่นิดนึงแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือจะตัดกิ่งหนาๆ นะคะก็ค่อนข้างคมแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะหนึ่งจะใช้ตัวนี้ตัดก็คือนี่ก็คือเครื่องมือก็คือผู้ช่วยหนึ่งตอนนั้นผู้ช่วยตัวนั้นกำลังจะออกไปข้างนอกอันนี้เดี๋ยวหนึ่งจะเริ่มตัดนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จค่ะว่าหนึ่งจะใช้เวลาตัดนานแค่ไหนน่าจะนานแหละวันนี้มีแดดบ้างหุบบ้างฝนตกบ้างหนึ่งก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่นะคะเพราะว่าหนึ่งกลัวว่าฝนมันจะตกมากกว่านี้นี่หนึ่งก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเปรี้ยวบ้างเล็กน้อยแต่ก็ปล่อยมันค่ะอันนี้ก็คือเล็มเขาเรียกว่าเล็มไหม นั่นแหละเขาเรียกว่าตัดปลายมันออกเรียบร้อยเขาเป็นช่างตัดผมก็นี่แล้วเนาะตัดมันทุกอย่างโอเคอันนี้หนึ่งก็เล็มเรียบร้อยแล้วก็เหลือในตัดของส่วนยอดนะคะหนึ่งจะตัดให้มันเปรี้ยวลงมาหน่อยก็น่าจะสูงกว่ารั้วประมาณฟุตหนึ่งค่ะพอที่ออลลี่เขาจะกระโดดข้ามได้ก็เขาไม่ได้โดดกระโดดข้ามยอดตรงนั้นนะคะเขากระโดดข้ามตรงนี้ช่องตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ชอบขึ้นไปนั่งตรงนั้นแล้วเดี๋ยวหนึ่งตัดเสร็จหนึ่งจะให้ดูว่าออลลี่ชอบไปนั่งตรงไหนนะคะเขาชอบนั่งแอบตรงนั้นตอนนี้เขานั่งไม่ได้เพราะว่าต้นสนมันค่อนข้างสูงแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะเก็บเศษตรงนี้ใส่ถังขยะเรียบร้อยแล้วหนึ่งจะเริ่มตัดข้างบนนะคะก็ตอนนี้เก็บเศษที่ตัดเล็มยอดมันออกแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะขึ้นไปตัดข้างบนเตรียมบันไดไว้เรียบร้อยจริงๆหนึ่งใช้บันไดตัวเล็กกว่านี้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณสาต้องการใช้บันไดตัวเล็กหนึ่งก็เลยเอาบันไดตัวใหญ่มาใช้นะคะก็ดีด้วยคือตะปีนได้สูงแต่วันนี้ลมค่อนข้างแรงค่อนข้างต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่าลมค่อนข้างแรงมากกว่านี้โอเคไปตัดกันเลยค่ะ
อันนี้หนึ่งตัดไปได้ประมาณ 80% แล้วนะคะยังไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวหนึ่งพาขึ้นไปดูข้างบนขึ้นบันไดไปวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะคะเดี๋ยวมีลมเดี๋ยวมีฝนแล้วก็เดี๋ยวมีแดดสลับกันอันนี้หนึ่งก็ตัดแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังเหลืออีกฝั่งนู้นที่หนึ่งต้องอ้อมไปตัดนะคะแล้วก็มุมนู้นนิดนึงแล้วก็มุมนี้นะคะที่ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนนะคะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างต้องระวังนิดนึงก็เดี๋ยวหนึ่งจะตัดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะมาให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าตัดเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนะคะนั่งเป็นลูกปั้นอยู่นั่งอยู่บนเตาบาร์บีคิวนั่งเป็นลูกปั้นแล้วเมินด้วยนะเรียกก็ไม่หันอันนี้เขาเรียกว่าแมวยามนั่งหาวงอดงอดแล้วเราก็ตัดเขาเรียกว่าตัดเล็มต้นสนเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ฝั่งที่อยู่ด้านนอกนะคะที่ยังไม่ได้ตัดก็ปล่อยไว้ก่อนค่ะแล้วนี่คือการเช็คนะคะว่าหนึ่งตัดเท่ากันหรือเปล่าหนึ่งก็จะขึ้นมาเช็คแบบนี้ตลอดนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะเอาผักที่หนึ่งเริ่มปลูกแล้วก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่ามันขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย